ับมาถึงตอนนี้ครับก่อนที่เราจะเข้าสู่การเรียนรู้นะครับผมก็อยากที่จะขอบคุณครับทุกคนนะครับที่เสียสละเวลานะครับเพื่อพัฒนาตัวเองและการเรียนรู้ของคุณนะครับผมก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อคุณได้เรียนรู้คอร์สนี้จนจบแล้วนะครับคุณจะยกระดับการเรียนรู้ของคุณนะครับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับโอเคตอนนี้ครับสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ครับจากคอร์สนี้ครับอย่างแรกเลยครับเป็นมุมมองครับความคิดในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ครับอย่างที่สองครับคือสิ่งที่เราต้องรู้ครับก่อนที่เราจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ครับอย่างที่สามครับคือเทคนิคในการซื้ออสังหามือหนึ่งนะครับเราจะซื้ออสังหามือหนึ่งทำอย่างไรนะครับอย่างที่สี่ครับคือวิธีการซื้อแบบไม่ต้องใช้เงินตัวเองครับคุณเชื่อหรือไม่ครับว่าวันนี้คุณสามารถซื้ออสังหาโดยที่คุณไม่ต้องใช้เงินตัวเองแม้แต่บาทเดียวครับและอย่างสุดท้ายครับวิธีที่ห้าครับเรื่องของธนาคารครับวันนี้ครับเมื่อเราซื้ออสังหามาแล้วครับเราก็ต้องรู้เรื่องของธนาคารเช่นเดียวกันครับซึ่งคุณจะได้เรียนรู้ในจากในคอร์สนี้ด้วยครับ